สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Momo RPG นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันกับเกม Final Fantasy 7นะคะสำหรับใครที่ติดตามเรามาจากคลิปกันก่อนเราชอบสไตล์การเล่นของเราค่ะอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ฝาก Follow เราในเพจ Facebook Momo RPG ด้วยนะคะโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาตามหา Temple of the Ancient กันนะคะซึ่งไปทางไหนหรอยังไม่รู้เลยค่ะเรามาลงไปพร้อมๆกันนะคะอ๋อมันทะลุมาตรงนี้ได้โดยการใช้ลำน้ำเล็กๆบ้าจริงไทนี่บรองโก้แกนี่มันไร้ประโยชน์แต่ถ้าคนขับโง่ก็แค่นั้นแหละค่ะทุกคนป่ะน่าจะเป็นที่นี่นั่นไงป่ะเซฟต่อไม่รอแล้วนะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยติดฟูรี่มันไม่โอเคเอาโดนต่อยทุกคนเลยเยี่ยมฉันรู้ฉันรู้สึกถึงมันได้ใช่ความรู้ของพวกเอ็นเชียนเนี่ยกำลังล่องลอยเต็มไปหมดเลยแล้วทำไมต้องลงเอาหน้าไปราบกับพื้นด้วยอ่ะเราสามารถแก่เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกนี้ได้แต่เราต้องหยุดมันด้วยพลังและจิตใจที่กล้าแก่งเพื่ออนาคตหรือเพื่อเราเฮ้ยเธอพูดอะไรอ่ะเธอเข้าใจอะไรไหมเนี่ยอ้าวอะไรอ่ะทำไมต้องเอาหน้าลงไปนอกกับพื้นลงไปนอกลงไปราบกับพื้นเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวแต่มีความสุขนั่นเหรอเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่เหรอฉันขอโทษทีฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันอยากจะเข้าไปข้างในเหมือนมีตัวอะไรมานอนตายตรงนั้นBlack Materia ดูดิเฮ้ยๆเขามีรอยสักอ่ะหมายเลข9หืออ้าวกลายเป็นส่วนหนึ่งกับท้องฟ้าไปแล้วค่ะเฮ้ยนั่นมันแซงนี่นะแซงฮะหนึ่งในพวกเติร์กกันเหรอโอ้โหฉันถูกหลอกเนี่ยมันไม่ใช่ดินแดนที่สัญญาไว้มันไม่ใช่ดินแดนที่เซฟิรอสกำลังตามหาเซฟิรอสเขาอยู่ข้างในกันเหรออยู่เป็นตัวของนายเองสิบ้าเว้ยใช่ปล่อยแอริสไปมันเป็นแค่การเริ่มต้นด้วยมันคือการเริ่มต้นของโชคร้ายของฉันใช่ท่านประธานาธิบดีอะคิดผิดนายอะคิดผิดดินแดนที่สัญญาไว้ไม่ใช่สิ่งที่นายคิดไว้หรอกและฉันอะจะไม่ช่วยนายด้วยยังไงก็ตามอะไม่มีทางหรอกที่พวกชินระจะมีทางชนะได้โอ้โหพูดได้เจ็บใจมากใช่เหมือนอะไรที่เธออาจจะเป็นคนพูดเนี่ยคีย์สโตนเอาไปวางไว้บนแท่นหินนั่นสิสรุปเขาใกล้ตายยัง
เฮ้ยไม่ตายค่ะเขาเหลือที่ให้เรานะคะอ้าวเธอร้องไห้เหรอเซงอะเป็นศัตรูของเราเป็นพวกเติร์กแต่ว่าฉันรู้จักเขาอะตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่จะพูดได้แบบนั้นหรอกเพราะว่ามีคนไม่กี่คนเท่านั้นในโลกเนี้ยที่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันอะแล้วเสียใจไหมอะฉันยังมีชีวิตอยู่ดีค่ะให้ดิฉันช่วยอะไรไหมคะโอเคค่ะทุกคนเราต้องเอาคีย์สโตนไปวางใช่ปะฟ้าเป็นน้ำตกเอาเฮ้ยโอ้ตัวอะไรอ่ะทั้งคำพูดทั้งความรู้สึกมีอะไรมากมายอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยอ่ะนั่นพ่อมดเหรอนั่นตัวอะไรวะเนี่ยเรียกที่นี่คือที่ไหนพ่อมดเหรอคะคราวฉันรู้อ่ะว่ามันจะหนักหนามากเลยอ่ะแต่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เราสามารถทำได้โอเคค่ะทุกคนเราจะไปเอาสมบัติก่อนนะคะพูดเหมือนรู้ทางเนาะโอเคมีมอนก็ไม่บอกตัวอะไรอ่ะอ๋อเราเอาเคาน์เตอร์แอทแทคใส่ในแอริสด้วยโอเคเปลี่ยนด้วยค่ะดู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 โอ้โหพระเจ้าพ่อโมคนนั้นเขาทำอะไรอยู่ Trident จะเป็นอาวุธของซิธาว้าวตรงนั้นเราไปเก็บเลยได้ปะไม่ได้เฮ้เพราะคนเขาไม่มีทางใต้บันไดด้วยอ่ะเทอร์โบอีเตอร์เราต้องไล่ตามหาลุงคนนั้นหรอกงั้นเราเก็บสมบัติไปก่อนดีไหมเฮ้ยมีกล่องตรงนั้นอีกกล่องนึงด้วยลงดิล็อกเก็ตพันช์เฮ้ยลุงอยากได้ของก่อนอะไปดูคนเรายังไม่อยากเข้ามาในนี้ค่ะแสดงอ๋อแสดงว่าทางนี้ถูกแล้วแต่ประเด็นคือหุ้ยได้อ่ะโอเคงั้นเรากลับทางเดิมนั่ง
ชิปแป่งเลยทำไม่ได้อ๋อต้องปีนขึ้นอะไรอ่ะเข้าไม่ได้โอเคโดนซีลไว้นะคะแต่ไอ้ข้างบนนั้นขึ้นไปยังไงเฮ้ยอ๋อขึ้นได้ตรงนี้ขึ้นได้เราต้องปีนขึ้นไปค่ะทุกคนพระเจ้าไมซ์โซสแล้วนี่พาไปไหนอ่ะอ๋อคุยกับเขานิดนึงก็ได้ค่ะยำยำในที่สุดเราก็ตามหาคุณเจออะแต่ขอโทษนะคะคุณรอฉันอยู่เหรอคะนั่นคือรูปร่างวิญญาณของพวกเอนเชียนพวกเขาอ่ะมาจากบ้านเกิดของพวกเขานานมากเลยเพื่อปกป้องสถานที่แห่งนี้หลายปีมาแล้วอ่ะพวกเขาไม่สามารถพูดได้จริงๆแล้วอ่ะพวกเขาอ่ะไม่ต้องการพูดตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่พวกเขาต้องทำในวัดแห่งนี้ได้โปรดค่ะพูดกับฉันหน่อยค่ะไม่ดีเลยอ่ะฉันไม่เข้าใจที่เหลือนายกลัวไหมหรือว่าเพราะว่าเซฟิลอสอยู่ในวัดนี้ด้วยเหมือนกันน่ะหรือว่ามีอะไรอีกอ่ะCan I buy something ทุกคนเราเซฟไว้ตรงนี้เลยค่ะเอาใหม่เอาใหม่เขาถามว่าไงนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านอ๋อไม่สามารถกลับไปได้ง่ายขนาดนั้นงั้นเซฟค่ะเซฟไว้ที่นี่ซื้ออะไรได้บ้างบอยนี่ต้องซื้อไปเยอะเลยกบเยอะอัลคอไลเซอร์เออมีอีเตอร์หายด้วยสำคัญไฮเปอร์เราเหลือกี่อันไปสัก4ค่ะโอเคเราไม่มีอะไรจะขายขอพักหน่อยได้ไหมคะง่ายอย่างนี้เลยเหรอมีอะไร Silver Rifle แต่ประเด็นคือเราจะไปเอาหีบอันนั้นยังไง Luck plus What อย่างไรอ่ะโอ้โอเคค่ะทุกคนเราต้องมี สตินะคะบ้าจริงเอ้ยเอาอะเฮ้ยเอาโดนเหยียบบ้าจริงพี่ชายบ้าจริงพี่ชายเออเอาโดนเหยียบอ๋อเราต้องวิ่งไปเออออยู่นี่นานนิดนึงนะเอาI'm sorry.
โอ้โหมันไปได้ยังไงมอฟแมทเทียลที่นี่มาที่ไหนคะเฮ้ยไม่ได้ติดต้องรอไอ้นี่ไปก่อนโอ้ยบ้าจริงเอ้ยเร็วว้าวเฮ้ยเราทำได้แล้วรู้มันเป็นอะไรไหมอ่ะหุยมันยากมากเลยเนี่ยโคตรยากโอ้ยไม่เข้ามานี่ฮะเร็วๆทางนี้เอาจริงดิเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรู้ของเอ็นเชียนแล้วความคิดของเขาแล้วก็จิตวิญญาณที่ยังอยู่ในนี้เพราะเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างอะฉันขอโทษทีค่ะฉันไม่เข้าใจเลยอะเอาหน้าแนบดินอีกละฮะอะไรนะอันตรายเงี้ยเหรอเป็นความคิดของคนที่ไม่ดีจะเอาให้ดูเหรอคะคุณจะให้ดิฉันดูเหรอคะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยดูสิเขากำลังทำให้เราดูอยู่อะแสดงนี่อะไรอะเราจะหาดินแดนที่สัญญาไว้ด้วยไอ้นี่ได้ก็เหรอฉันคิดว่าน่าจะได้ยังไงก็ตามอะเราต้องไปรายงานให้ท่านประธานระวังตัวด้วยนะแสดงได้เฮ้ยอารีนาแล้วเราไปกินอาหารเย็นด้วยกันไหมหลังจากงานเสร็จแล้วอ่ะเออได้เลยค่ะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะนี่คือพรมิสแลนด์เหรอไม่อ่ะมันไม่น่าใช่มีการเดินหลอกด้วยมีการเดินอ้อมหลังนะคะเซฟิรัสเพราะฉะนั้นนายเปิดประตูแล้วใช่ไหมทำได้ดีมากเลยที่นี่เหี้ยมันคือที่ไหนอะมันเป็นคุ้มสมบัติเกี่ยวกับความรู้ใช่มันเป็นการเรียนรู้ของพวกเอ็นเชียนใช่ฉันจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกนี้หนึ่งเดียวกับโลกนี้กันเหรอนายนี่เหมือนโง่จริงๆเลยอ่ะนายไม่เคยคิดถึงมันด้วยซ้ำใช่พลังงานของดวงวิญญาณแห่งโลกใบนี้ทั้งหมดของพวกมันน่ะทั้งทุกอย่างทั้งความรู้ฉันน่ะจะละล้อมละลายมันให้หมดฉันน่ะจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพวกมันและฉันและพวกมันก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฉันงงนายทำได้กันเหรออันนี้อ่ะดูตรงนี้สิใช่พวกนายต้องตายกันทั้งหมดแต่อย่ากลัวไปหน่อยเลยพอพวกนายตายแล้วพลังงานใหม่ก็จะเกิดขึ้นและพวกนายก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับฉัน What มันกำลังตามล่าพลังงานชีวิตเหรอเห็นไหมอะเฮ้ยสรุปว่ายังไงอะแล้วห้องที่มีรูปแบบนั้นอะอยู่ที่ไหนอะเราเกือบถึงแล้วเซเวอรัสอยู่ที่นี่ใช่ไหมอือหือแม้ว่าเขาจะคิดอะไรอยู่อะมันอะจะจบลงที่นี่ฉันอะจะจัดการเขา
ได้ๆเลยใช่ๆนายอ่ะต้องมีพลังแบบหนุ่มสาวแบบนี้เดี๋ยวทุกคนตัดแล้วที่ฉันไม่ต้องวิ่งหนีหินอีกนะคะเซฟก่อนค่ะเซฟไว้ตรงนี้แล้วก็พักผ่อนสักนิดนึงขอบคุณค่ะแหมเรียบง่ายไวๆเกิดอีหยังขึ้นนะทำไมเดินไม่ได้อ่ะอ๋อโอเคอ๋อพักอยู่ค่ะทุกคน